อัลลอฮ์เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าพระเจ้านะครับแม้ชาวอาหรับที่เป็นคริสเตียนก็จะเรียกพระเจ้าว่าอัลลอฮ์ด้วยคำภาษาอาหรับเหมือนกันแต่ว่าในชนชาติอื่นก็จะเรียกอัลลอฮ์ด้วยคำต่างๆอย่างเช่นคนมาลายูก็จะเรียกอัลลอฮ์ว่าตูฮันคนเปอร์เซียก็จะเรียกอัลลอฮ์ว่าโคดาชาวยิวจะเรียกอัลลอฮ์ว่ายะโฮวานะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงแนะนำตัวพระองค์เองนะครับทางคัมภีร์กุรอานซึ่งเปรียบเสมือนกับนามบัตรของพระองค์พระองค์แนะนำพระองค์เองว่าพระองค์เป็นอิละแล้วก็เป็นรอบรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนนะครับเดือนที่ชาวมุสลิมถือว่าเป็นเดือนแห่งความเมตตาที่ว่าเป็นเดือนแห่งความเมตตาก็เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำแก่มนุษยชาตินะครับเพราะนั้นเมื่อเดือนนี้มาถึงเนี่ยในฐานะที่เราได้รับความเมตตาเราก็ควรที่จะมาทำความรู้จักผู้ที่ส่งเมตตานะครับนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งเป็นผู้ที่ประทานคัมภีร์กุรอานมาให้แก่เรานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ส่งแนะนำตัวเองนะครับเหมือนกับที่บรรดานักธุรกิจหรือว่าคนทำกิจการใดๆก็แล้วแต่เวลาจะแนะนำตัวเองเนี่ยก็จะส่งนามบัตรให้ซึ่งบางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นวิศวกรตัวเองเป็นผู้จัดการตัวเองเป็นสถาปนิกแต่ว่าเมื่อเรารับนามบัตรมาเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีการหลอกลวงกันได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับวันนี้เป็นวันข้างหน้าอาจจะไม่เป็นครับแม้จะเป็นวิศวกรบอกว่าเป็นผู้ที่สร้างตึกใหญ่โตนะครับแต่ก็ต้องอาศัยคนอื่นหรือจะเป็นสถาปนิกนะครับออกแบบมาแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างอาคารได้ก็ต้องอาศัยวิศวกรแล้วก็ช่างก่อสร้างช่วยทําตึกขึ้นมานะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาพระองค์แนะนําพระองค์เองเนี่ยนะครับพระองค์แนะนําด้วยคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็ไม่เพียงคัมภีร์กุรอานนะครับที่พระองค์ได้แนะนําตัวเองพระองค์แนะนําตัวเองผ่านคัมภีร์ก่อนหน้านี้มานะครับอย่างน้อยที่สุดเราทราบจากคัมภีร์กุรอานว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นอิละแล้วก็ทรงเป็นรอบนี่คือพระองค์แนะนำตัวเองอัลลอฮ์เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าพระเจ้านะครับแม้ชาวอาหรับที่เป็นคริสเตียนก็จะเรียกพระเจ้าว่าอัลลอฮ์ด้วยคำภาษาอาหรับเหมือนกันแต่ว่าในชนชาติอื่นก็จะเรียกอัลลอฮ์ด้วยคำต่างๆอย่างเช่นคนมาลายูก็จะเรียกอัลลอฮ์ว่าตูฮันคนเปอร์เซียก็จะเรียกอัลลอฮ์ว่าโคดาชาวยิวจะเรียกอัลลอฮ์ว่ายะโฮวานะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงแนะนำตัวพระองค์เองนะครับทางคัมภีร์กุรอานซึ่งเปรียบเสมือนกับนามบัตรของพระองค์พระองค์แนะนำพระองค์เองว่าพระองค์เป็นอิละแล้วก็เป็นรอบนะครับซึ่งเราจะพบในคัมภีร์กุรอานครับว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมตัวนี้พระองค์ได้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับคือไม่มีอิละอื่นใดนอกจากพระองค์นะครับผู้ทรงชีวินผู้ทรงดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับให้ยุลหมายถึงทรงชีวินทรงมีชีวิตแล้วก็ทรงดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองคำว่าอีลาเนี่ยนะครับแปลว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยยึดเป็นสรณะสรณะคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าจะเป็นผู้ที่คุ้มครองแล้วก็ประทานปัจจัยยังชีพคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เช่นเดียวกับคำว่ารอบนะครับอัลลอฮฺสุบลาแนะนำพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นรับแล้วก็รับก็หมายถึงผู้ที่จัดการดูแลให้ความคุ้มครองจัดหาปัจจัยอย่างชีพทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะพบในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์ทรงเป็นรับบุลอาลามีนหมายความว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้อภิบาลโลกนี้แต่เพียงโลกเดียวแต่ว่าพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคำว่ารอบเนี่ยนะครับหากจะอธิบายให้ง่ายๆก็คือผู้ดูแลโดยทั่วไปถ้าหากว่าเราใช้คำว่ารอบบุลเบจก็หมายถึงพ่อบ้านพ่อบ้านก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านจัดหาความปลอดภัยความคุ้มครองปัจจัยอย่างชีพทุกสิ่งทุกอย่างให้นี่คือความหมายของคำว่ารอบบุลเบจหรือพ่อบ้านแต่รัศมีเนี่ย
แนะนำพระองค์เองนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นร็อบบุลอาลามีนหมายความว่าพระองค์ทรงสร้างโลกนะครับที่ประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วพระองค์ก็บอกกับพระองค์ว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างมาในจักรวาลและตัวฉันเองเนี่ยเป็นอิละที่มนุษย์จะต้องยึดเป็นสรณะครับให้ความเคารพสักการะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี่คือการแนะนำพระองค์ครับที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์นั้นเป็นร็อบและเป็นร็อบบุลอาลามีนพระองค์เป็นอิละแล้วก็พระองค์เป็นอิลาฮินนาสหมายถึงเป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะชนชาติเผ่าหนึ่งเผ่าใดนี่เป็นการแนะนำให้กับมนุษย์ชาติได้รู้จักพระองค์เพื่อที่มนุษย์เนี่ยจะได้ไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานพระเจ้าอื่นๆนอกไปจากพระองค์นะครับในคืนต่อๆไปนะครับเราก็จะหยิบยกเอาการแนะนำพระองค์มาให้เราได้รู้กันนะครับเพราะว่าซีรีส์ครั้งนี้นะครับเราเรียกว่ารู้จักอัลลอฮ์รู้จักตัวเองทั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักพระองค์และเราจะรู้จักสถานภาพของตัวเราเองว่าเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเรามีสถานภาพอะไรและเรามีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์อย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อินชาอัลลอฮ์วันข้างหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันใหม่นะครับซอมอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ